สวัสดีครับรายงานล่าสุดของเบนซ์เรซซิ่งหลังจากไม่เข้ามารายงานตัวต่อศาลวันที่24มิถุนายนตามนัดระหว่างศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ในคดีความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและรวมกันฟอกเงินและมีพฤติการไม่เหมาะสมถูกพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548และข้อหากระทำความผิดพระราชบัญญัติจราจรถือว่ากระทำความผิดเงื่อนไขการประกันศาลจึงมีคำสั่งเพิกถอนการประกันและถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยที่เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทางญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์และตกแต่งจักรยานยนต์รถบิ๊กไบค์ในซอยอินทารามกรุงเทพมหานครขอประกันตัวอีกครั้งทั้งนี้ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องประกันตัวให้กับศาลอุทธรณ์พิจารณาเนื่องจากคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์แล้วอย่างไรก็ตามเย็นวันเดียวกันศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งไม่ให้อนุญาตประกันตัวโดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าขัดคำสั่งศาลไม่เข้ามารายงานตัวตามนัดโดยอ้างว่าหลงลืมนัดนั้นไม่น่าเชื่อถือทั้งยังถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์พ.ศ. 2548และข้อหากระทำความผิดพระราชบัญญัติจราจรถือว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกด้วยในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องต่อมาจำเลยยื่นฎีกาคำสั่งโดยศาลฎีกามีคำสั่งลงมาในวันนี้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์โดยให้ติดอุปกรณ์ EM และมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร